السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไม่กสุวัสมดีครัสบท่านลผาูม้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับเสียงผมอาจจะแหบแห้งเยอะเลยนะพอๆภาษายันนะฮะกอ็ืเจมออากาศหนาวแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าอาการกระทบของอากาศเนี่ยก็ทำให้มีผลเหมือนกันถ้าหากเราไม่เตรียมป้องกันระวังรักษาความอบอุ่นของร่างกายนะฮะก็อ่าฮะอยากเตือนท่านผู้ฟังช่วงนี้อากาศคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอืเดี๋ยวมหนาวหน่อยหนึ่งร้อนนิดนึงก็กลับมาหนาวอะไรเงี้ยนะฮะอืร่างกายมเราอปรืับมไม่ทันนะแล้วก็โดยสภาพบรรยากาศตอนเนี้ยมันจะมีเชื้อไวรัสอยู่หลายตัวอืมต้องใช้อคืํามว่าหลายตัวนะฮะฮะก็เลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างจะอาจจะไม่ใช่เป็นติดเป็นโควิดไปเลยแต่ว่าทําให้ไวรัสเนี่ยมันคึกคะนองนะฮะไวรัสคึกขนองเลยอาจารย์มันมีพวกอไืงมมันมีพวกอ๋ออฮะมันฮมะีพวกไวรอัืสหวัมดเมื่อก่อนเนี่ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไวรัสหวัดมันก็พอมีพวกคือขนองอืทมีนี้อืมอาจารย์ดนสังเกตตัวเองไหมเดี๋ยวเนี่ยขออภัยพี่น้องที่ทานอาหารนะอืมคนที่มีเสลดเดี๋ยวนี้เสลดเราเมื่อก่อนจะถ้าเป็นหวัดจะเขียวใช่ไหมอ่าฮะนอะ่าฮะเวลาคลางออกมาก็จะเป็นก้อนเดี๋ยวนี้เสลดเราไม่เขียวอ่ะเราสังเกตเลยใครเป็นเราสังเกตตัวเองใสใสอาจารย์ใสใสอ่าถึงข้นก็ไม่เขียวอ่าเราก็เอะใจเหมือนกันแปลกนะไม่มีคนบอกนะคนก็ผมก็ที่แรกผมก็ไม่ได้รู้พอเราเป็นจริงไอขากออกมาเอ้ยจริงไว้ข้นจะไม่เขียวอ่าอ่าอันนี้เก็บให้พี่น้องไปคิดว่าเพราะอะไรอืนมะฮะอืมคือไอที่เป็นเนี่ยก็บอกยุคหลังจากแต่มีเรื่องโควิดมาเนี่ยนะเสลดเราไม่เขียวอืมพี่น้องลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูนะครับมาพูดเรื่องความมั่นคงทหารมาเรื่องเสลดพอท่านฟังว่าเฮ้ยอะไรกันอ่าฮะอ่าก่อนอื่นทักทายท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับคอร่ัาบโตกูมีสลามมอา๋อครับอัสสลามุว่อาะอละัไรยกุมว่าอะไรกุมุสสลามบารอมะตุลลอฮ์อะไรกุมุสสลามรอมาตุลลอฮฺวะบรักาตุครับท่านบอกทั้งสองท่านต้องรีบรับสลามก่อนเดี๋ยวครพับลาดเดี๋ยวพลาดครับผม อืมทีนี้อาจารย์พูดถึงอาคกราับศแปรเปลี่ยนต่างๆนี้อาจารย์โชติเองก็เพิ่งจะคุยไปผ่านไปเมื่อวานนี้ว่าก็เกิดอะไรฮะลานียาลานิยแล้าวก็ครับอืมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่พายุกระหน่ำเข้ารัฐกาลันตันภาพประกอบตรงนี้ฮะเขาเขียนอะไรฮะสารมัดดาตังใช่ไหมสารบัญดาตังนะฮะนั่นแหละแปลว่าอะไรสารยินบดัีญต้อนนระับไอป่ะอาจารย์รถใช่สารบัญดาตังในช่วงบ่ายอ่ะสวัสอดีืช่วงมบ่ายอ่ะอ่าฮะอ่าบายบายนี่ขนาดแท็กเตอร์ยังน้ำครึ่งล้อเลยนะใช่คือทอี่ืมันมเกิดพายุในที่รัฐกาลันตันหรือในตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าความกดอากาศสูงเนี่ยมันกําลังแรงอืมนะฮะแล้วมันก็ผลักนะมันก็ผลักไอ้ความกดอากาศต่ำลงล่างต่อไปอีกอืมนะถ้ากดอากาศสูงมันเบาเนี่ยนะก็อาจจะแถวนี่แหละประจวบชุมพรนครสงขลาประมาณเนี่ยอืมนะอืมนะมันก็ผลักลงไปประเทศไทยก็อาจจะปลอดพ้นไปแต่ว่าพังมาเลเซียหนักนะหนักอืมนะครับก็เห็นใจนะฮะน่าเห็นใจพี่น้องชาวมาเลเซียนะครับโดยเฉพาะยี่รัฐกาลันตันใช่ไหมที่โดนเต็มเต็มเต็มเลยนี่ฮะภาพพายุครับลมกระหน่ำแรงครับขนาดมะพร้าวยังลู่เลยนะใช่ดูคลื่นดูคลื่นที่ประท่าฝั่งนะฮะมันจะเห็นภาพฟองไอ้อะไรน้ำที่มลันะกรอะเดอ็งนขึ้นมาละอองน้ำกระเด็นขึ้นมาใช่ไหมอ่าฮะใช่อันนี้ก็ถึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์พายุตรงนั้นน่าจะเป็นพายุผมไม่มั่นใจว่าโซนร้อนหรือเดเพรสชันนะน่าจะเป็นเดเพรสชันมากกว่าถ้าโซนร้อนนี่คงหนักกว่านี้นะฮะขอโทษจำไม่ได้เหมือนกันครับมันหลายวันอืมน่าจะเป็นเดอเพืรสชมันนะฮะเพรอาะืโซมนร้อนเพราะช่วงเนี้ยที่มันพอมันจะเกาะไฮลัมแล้วมันสลายตัวไปนะอันนั้นโซนร้อนอืนมะโซนร้อนอืมอนืะมตัวนี้น่าจะเป็นเดเพรสชันเดเพรสชันที่เป็นพายุที่รุนแรงมากกว่าความกดอากาศต่ํานะฮะฮะกําลังแรงแต่ยมัังนไม่พัถึฒงโนซานขึ้รน้อมนาไม่ถึงครับไม่ถึงอ่าเปฮ็นะพายุดีเพรสชันถ้าเป็นพายุดีเพรสชันนี่ถ้าบ้านเราฟังนี่คือนั่งยิ้มได้อะเพราะว่ามันจะมีแค่ฝนอืมนะฮะอืมถ้ามีแค่ฝนจะไม่เท่าไหร่นะมันอาจจะพอไปความพายุมันก็จะพัดผ่านแต่ถ้อา่เาป็นฮความะเป็นกดอากาศต่ําเนี่ยค่อนข้างจะต้องอันตรายเพราะว่ามันจะไม่มีการพัดผ่านที่เร็วนะมันจะครึ่งมันฝจะนแช่มันจะคลึงมัอนย่จาะงนีแช้ท่่านว่าฮใชะ่อม่ัานจฮะเปะ็นฝนคอือืน่มากลัวคอือืฝมนแต่ที่ไม่น่ากลัวคือลมไม่จัดนะฮะอ่ามันอ่ดาีฮเสะียคนละอย่างนะครับ
แต่ก็แต่ฝนมานี่จริงๆแล้วเราก็ต้องมีดูอาใช่ไหมอาจารย์มีดูอานะผมจำไม่ได้แล้วจนคุณจะถามผมนะ ไม่ใช่ ผมจะให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังบอกมาดูอาที่เวลาฝนมาเนี่ยกำลังจะบอกตรงนั้นผมเองก็จำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีดูอาว่าขอมีดูอามีดูอาฝนที่มาเนี่ยอะไรนะฮะเป็นฝนที่มีบารักัตเป็นรอมะอะไรอย่างนั้นเป็นรอมะในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าตรงนั้นจริงๆฝนเนี่ยนะมันเป็นรอมัดนะตามความเชื่อของอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นรอมัดทีนี้ถ้ารอมัดเยอะๆนะฮะมันก็เป็นบารอได้นะฮะเป็นบารอตรงนั้นชัดเลยอาจารย์ชัดเลยครับก็เป็นการทดสอบของอัลเลาะห์สำหรับมนุษย์นะพอได้มีรอมัดเยอะก็จะลิงโลดนะนะก็เหมือนกับอัลเลาะห์จะเตือนว่าถ้ารอมัดเยอะๆในแกอย่าลิงโลดมากนะเดี๋ยวมันจะมีบารอนะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ดุลก่อนพายุจะมามีความสงบไงพอสงบเราก็ลิงโลดโอ้ยวันนี้สบายแล้วไม่มีอะไรแล้วลิงโลดนะนะไม่ได้นะครับต้องเตรียมตัวนั่นแหละต้องเตรียมตัวระมัดระวังครับตอนนี้ภาคใต้ก็ถือว่ายังไม่พ้นนะยังไม่พ้นฤดูฝนนะนะฮะคืออาจารย์ฮะเหมือนกับว่าในช่วงหน้าหนาวของบ้านเราผมใช้คำว่าหน้าหนาวของบ้านเรานะฮะหน้าหนาวก็คือหน้ามรสุมของภาคใต้ใช่ใช่อย่างนั้นป่ะใช่ฮะใช่ฮะเป็นหน้ามรสุมอะครับทีนี้มรสุมมาเนี่ยถ้าเผื่อเรามองว่านั่นคือรอห์มะห์ที่มาแล้วก็อัลลอฮ์ทรงประทานน้ำฝนมาให้ครับน้ำบ่าเข้ามาพูดถึงบนภูเขาแล้วกันอาจารย์นะฮะพูดถึงบนภูเขาเนี่ยน้ำไหลลงมาเนี่ยถ้าเผื่อน้ำไหลเอื่อยๆมันก็ยังพอว่าแต่ถ้าเบื่อไหลแรงอย่างนี้อย่างในภาพประกอบเนี่ยออกมาเป็นสีอะไรอาจารย์สีโอวัลตินได้ไหมอุ่นคุณนะสีดินแหละสีดินแหละว่างั้นสีดินอ่าฮะผมมองว่าไอ้ดินที่มันละลายน้ำมานี่มันก็คือปุ๋ยเหมือนกันนะบางส่วนไหมอาจารย์ว่าไหมถูกต้องคือสังเกตที่เราคุยกันเรื่องการเกษตรว่าถ้าเป็นตะกอนปากน้ำอ่ะนะอย่างเช่นบางมดอะไรพวกนี้เห็นไหมที่มันจะอุดมสมบูรณ์นะอ่าฮะเพราะว่าไอแร่ธาตุต่างๆที่มันลงมามันก็จะลงมาไหลมาตกตะกอนอยู่ปากน้ำนะทำให้ดินปากน้ำปากอ่าวทุกอ่าวอ่ะจะสมบูรณ์สมบูรณ์นะด้วยการแร่ธาตุต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีแคลเซียมมีอะไรของน้ำเค็มเข้าไปเกี่ยวข้องหนูก็ยิ่งทำให้สมบูรณ์เข้าไปใหญ่นะอันนี้โดยธรรมชาติที่จัดที่อาจารย์ดุลลองนึกภาพนี้ในสมัยอดีตเนี่ยปรากฏการณ์น้ำท่วมหนักๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือเป็นเรื่องนานๆทีจะมีทีนะหรือว่าสื่อไม่ถึงไม่ใช่สื่อไม่ใช่สื่อไม่ถึงนะมันเป็นความสมดุลทางธรรมชาตินะที่ต้นไม้สมัยต้นไม้สมัยก่อนนะแม่น้ําลําคลองโดยปกติเนี่ยแม่น้ําลําคลองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ทางน้ําไหลนะทางน้ําไหลโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆอ่ะมันจะเป็นตัวกรองให้น้ําเนี่ยลงแบบชะลอๆสโลว์ๆนะฮะทีนี้เราลองดูต้นรูปพื้นที่ป่าของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยป่าที่มันเป็นไม้แข็งแรงไม้ใหญ่ๆอ่ะถามว่ามีอยู่สักเท่าไหร่ไหนตัวที่เป็นเขื่อนธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะฮะมันถูกตัดมันถูกทำลายไประยะเวลา50ปีเนี่ยโอ้โหป่าไม้ถูกทำลายไปเยอะมากนะฮะแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวที่มันจะกรองให้น้ำมันชะลอเนี่ยมันหายไปไม่มีน้ำก็เลยลงมาเยอะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองคลองโดยธรรมชาติเนี่ยถูกกบบ้างถูกกั้นบ้างต่างๆนานานะสารพัดตื้นเขินบ้างขยะลงไปบ้างอ๋อสารพัดฮะสารพัดเอาที่นอนเราไปทิ้งบ้างถูกฮะของจ้าคุณสิงห์เนี่ยเจอเอาที่นอนเก่าเราไปทิ้งอย่างนั้นน่ะมาชาอัลลอฮ์แล้วก็การสร้างเขาเรียกสร้างผังเมืองที่ผิดนะที่ผิดไปขวางทางน้ำไหลซึ่งปกติในโดยธรรมชาติเนี่ยทางน้ำไหลตรงไหนเนี่ยคนโบราณเขารู้อยู่แล้วเวลาหน้าน้ำเนี่ยคนวิถีคนอดีตน่ะหน้าน้ำเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าน้ำนะฮะเราไปเปลี่ยนความสมดุลนี่เองนะทำให้เกิดอะไรมนุษย์เลยสิฝีมือมนุษย์เนี่ยความร้อนลานิญาที่เกิดขึ้นไม่เกิดจากฝีมือมนุษย์หมดนะมนุษย์ไปเปลี่ยนความสมดุลของธรรมชาติมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติลงโทษที่เราว่ากันนะนะเราไปเปลี่ยนเองนะครับอันนี้เห็นชัดเจนอาจารย์ดุลครับทีนี้อาจารย์ฮะพูดถึงในอดีตอ่ะเดี๋ยวหาว่าคุยเรื่องเมื่อวานในอดีตอีกแล้วในอดีตเนี่ยไอ้น้ำตะกอนพวกเนี้ยมันคือแร่ธาตุแล้วก็มาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินปากแม่น้ำอย่างที่อาจารย์ว่า
อย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นบางมดที่อาจารย์อยู่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับบางมดสุดยอดแต่ในขณะเดียวกันฮะครับเดี๋ยวอาจารย์ต่อฮะอ่ะอาจารย์ดูว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรคือจะบอกว่านอกจากส้มแล้วก็ยังมีจากซึ่งเป็นพืชกึ่งน้ำเค็มผมใช้คำว่ากึ่งน้ำเค็มได้ไหมกึ่งน้ำเค็มถูกต้องถูกต้องครับอ่าฮะซึ่งจากเนี่ยจากของบางมดเนี่ยมันลูกจากเนี่ยแสนอร่อยอร่อยฮะอร่อยแสนจะอร่อยนะต้องบอกว่าแสนอร่อยเลยเพราะว่านั้นคือเป็นถ้าใครไม่เคยกินเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินเนี่ยนึกไม่ออกนะลูกจากเลยนะสุดยอดมากเลยนะสุดยอดจริงครับจากเนี่ยอาจารย์ดุลน่าจะเป็นประเภทพืชสะเทินเค็มสะเทินจืดนะจากเนี่ยน้ำเค็มจริงๆก็อยู่ได้นะอยู่ได้เก่งนะเป็นพืชที่ปรับตัวเก่งมากยอมรับนะใช่จะถามอาจารย์ต่อว่าจากเนี่ยเราเอามาปลูกได้ไหมได้ปลูกได้ปลูกได้ฮะเอาลูกมันอะลูกมันร่วงมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นครับมันปลูกแบบมะพร้าวอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะมันลอยไปตรงไหนก็ขึ้นมันลอยไปตรงไหนขึ้นลูกมันเนี่ยลูกจากเหมือนมะพร้าวไหมมันก็ต่างกับมะพร้าวเนาะเพราะไอ้จากเนี่ยมันจะอยู่ในริมน้ำได้เลยคือขึ้นริมตลิ่งได้เลยครับแสดงว่าระบบรากเขาติ่งแข็งแรงมากแข็งแรงอ่ะยืนหยัดตรงนั้นได้ใช่ๆรากเขาแข็งแรงว่ามันจะเป็นโดยธรรมชาติของมันนะที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้แต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีที่ของมันมันจะมีแอเรียของมันนะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละครับนั่นแหละก็คืออยากจะชักจูงกันถึงว่าในความมั่นของทางอาหารเนี่ยถ้าเผื่อมีจากสักต้นสองต้นสามต้นเนี่ยอยู่ที่ละแวกบ้านคุณเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นตู้เย็นที่ดีเลยไหมใช่คือจากเนี่ยนะลูกมันอ่อนเนี่ยเขาเอามาเป็นผักข้างเคียงได้นะลูกมันอ่อนมันเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้ๆต้นจากอ่ะลูกมันอ่อนปลายลูกอ่อนมันจะเขาจะมาหั่นทำผักข้างเคียงหรือเอามาดองทำผักดองกินกับขนมจีนก็ได้นะลูกที่มันย้ายแก่มากนักเนี่ยนะท่านก็เอาไปทำอะไรล่ะแค่อิ่มนะไปเชื่อมอะไรปะเนี่ยหรือกินสดๆอร่อยอร่อยน้ำมันอร่อยสุดยอดมากอ่ะใครไม่เคยกินแล้วเขาก็ยังทำจานตาลจากได้นะตาลจากนั่นนะสิแต่ผมจะถามต่อเลยว่าเขาทำน้ำตาลจากได้ไหมได้ฮะได้ใช่ไหมได้ได้ฮะอืมน้ำตาลจากเนี่ยคือที่คนไม่นิยมทำขนมเพราะน้ำตาลจากเนี่ยถ้าทำขนมมันจะมีออกเค็มนะออกเค็มหวานเนี่ยหวานคือออกเค็มคือต่างกันคือน้ำตาลจะมีสามอย่างน้ำตาลจากน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดถือว่าสุดยอดของน้ำตาลนะคือหวานสนิทใช่ไหมฮะหวานสนิทนะหวานสนิทแล้วหวานแบบหวานแหลมอ่ะหวานก็ถามว่าแหลมไหมก็ไม่แหลมแต่มันหวานแบบอธิบายยากเหมือนขนมหวานเนียนหวานเนียนใช่ใช่เหมือนที่เพชรบุรีอ่ะทำไมขนมมะแกงเพชรบุรีถึงอร่อยก็ทำกับน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดแต่น้ำตาลจากเนี่ยอาจารย์ดุลมันน่าจะทำพวกนี้อร่อยนะคือใส่ในพวกแกงพวกอะไรที่เป็นอาหารนี่น่าจะดีเพราะมันจะกระเดียดเค็มอยู่ด้วยนะกระเดียดเค็มอยู่ด้วยนะครับนอกจากน้ำตาลขออนุญาตน้ำตาลที่มีน้ำตาลครับน้ำตาลนะฮะก็บางอาดัมจันทรุงตนมีสลามมาอย่างท่านอ๋อว่าอะไรกับมุสลามบารอมาตุลลอฮ์บารากาตุอ๋อคลองรังจากนะฮะท่านบอกว่าท่านอยู่บางอ้อแล้วก็คลองรังจากนะมีไหมครับอาจารย์ผมอ้อเลยฮะเพราะว่าคลองรังจากผมอ้อเลยฮะมีฮะมีฮะมีคลองรังจากอยู่แถวทุ่งคุ้งอ่ามีฮะนี่แหละรู้จริงรู้จริงที่เขาบอกรู้จริงนี่รู้จริงผมยังไม่รู้อาจารย์ดำรู้จริงอยู่ช่องไหนอาจารย์ทุ่งครุแหมจะบอกอยู่ช่องไหนอธิบายยากนะมาเอามาอีกไปอีกมาใกล้ๆยุทธวแวกนี่แหละแหมชี้ไปเลยเดี๋ยววันหลังผมจะไปอัพถ่ายภาพมาอยู่ชี้ไปผมชี้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับนั่นแหละคือก็ทีนี้จากอาหารต่ออ่าผมจะบอกว่านอกจากทานน้ำตาลจะมีอันนึงที่ทำได้คือน้ำส้มจากน้ำส้มเนี่ยแบบน้ำส้มสายชูเนี่ยนะเอาที่เราทำตาลเนี่ยเราไม่เอาตาลไปเกี่ยวแล้วเราเอาตาลไปหมักทำน้ำส้มนะฮะพอได้เปรี้ยวดีทานน้ำส้มใครมาแถว
แล้วปากน้ำอ่ะพระสมุทรเจดีย์เนี่ยเข้าไปอีกหน่อยในแถวแหลมฟ้าผ่าเนี่ยเขาจะมีขายอืจะไปมที่อะไรนะไอ้ที่ป้อมพระจุลน่ะนะจะมีขายแลข้วอสโท้มษจอาากจารย์ทุกวันนี้ยังมีไหมมีฮยังะมีคนทำไมหมมีสาวว่าจะแพงนะไม่ต้องจะหก็าเยอไมะ่เท่าไหร่นะเพราะคนไม่นิยมกินนะคนปัจจุบันนอกจากคนเก่าๆแต่ก็มีขายนะก็มีขายคือไอ้ลูกตาลแช่อิ่มก็เขาทำขายทำขายฮะมีผมเคยไปกินซื้ออินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวต้องมีโอกาสต้องแวะเวียนไปทางนั้นแล้วว่าเส้นป้อมพระจุลนี่ก็คุ้นเคยอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ครับไปตะเวนหาบางอใชด่ัมบอกมาว่าแถวแถวบ้านยีวันดีมุฮัมมัดครับซอใชย่ประชใชา่ทใชิศ่79ใชม่าใช่ชาใช่ลอเฮ้ยโอ้ยยีอาดบัามงนอี่าดัจมะนีอ่ยู่แรถู้วจริงนี่หว่าก็อยู่แถวนี้แน่ๆเลยนะแต่รู้จักยีวันดีนี่ต้องคนแถวนี้แน่ๆนะคลองรังจากใช่ใช่ท่านพูดถูกเลยฮะแถวแถวนั้นฮะนะละเอียดมากละเอียดมากแบบ Google เลยฮะยิ่งกว่าประช Google าธิ Map เจ็อดีกสิบฮะใช้ได้เลยคือหวังว่าประชาธิเจ็ดสิบเก้าเนี่ยยังโอเคพอบอกยีวันดีจะละเอียดเข้าไปอีกละเอียรดู้ไปตอัีวกเลยรู้ตัวเลยรู้ตัวดีรูน้ะตัวดีนคระับบางอดัมไม่แกล้งใส่เบอร์โทรมาให้ด้วยซึ่งจริงๆผมจะบอกท่านว่าไอ้น้ำส้มสายชูที่มาจากน้ำตาลเนี่ยมันคือสุดยอดนะอาจารย์นะผมว่าเป็นธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเลยนะคือเวลาเราเอาไปดองพุทธเราทำผักบุ้งดองผักกาดดองอะไรประมาณนี้ก็อร่อยฮะอร่อยแต่วอ่าร่อยผมว่าคนยุคปัจจุบันจะไม่ชินไงคนยุคปัจจุบันจะไม่ชินกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เลยอาจารย์เพราะว่าคนยุคปัจจุบันสมัยใหม่จะรู้จักแต่แอปเปิลไซเดอร์อันนั้นแหมเปิดมันนิดหน่อยไงของเมืองนอกอ่าคืออ่าน้ำไซเดอร์ก็เป็นน้ำส้มน้ซ้ำส้มำส้มอ่ทาี่มาจากหมักแอปเปิลอแ่ตา่ทีนี้ต้องถามว่าน้ำส้มสายชูที่มาจากอ้อยจากน้อืมำตาลตะโนน้ดำตาลนะฮะอ่าจากน้ำจากเนี่ยหรือจคารกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยอืมมันคือพื้นฐานของคนเมืองไทยนะผมว่าอถยู่ากงนัต้้นองนะใช่ใช่ใช่คือเวลาเราไปรุนสร้างสินค้าเนี่ยนะพอไปอ่านชื่อปั๊บเรานึกไม่ออกเลยมันคืออะไรนะนะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เก่งนะเขาไปเร็วนะเขาไปเร็วคือถ้าเขียนเป็นน้ำส้มแอปเปิลซะก็จบนะพวกเราจะได้เข้าใจง่ายใช่ไหม น้ำส้มจากอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่ผมเห็นนะอาจารย์นะฮะขอโทษเอ่ยชื่อเลยว่าไปดูที่ห้างฟู้ดแลนด์คนร้ับำส้มมีที่มาจากน้ำอ้อยอืมมีฮะของฟิลิปปินส์ขอโทษซื้อไม่ลงแพงแพงแพแพงงแฮพะงแพงแพงแพงก็แลแ้ปวลกนะว่าทำไมของไทยไม่ทำกันเองแล้วก็ไทยก็ทำมีอ้อยมีแต่น้ำตาลกันอยู่นะเพราะว่าเราละเลยหรือเปล่าเรื่องของความมั่นคงทางอาหารตรงเนี้ยละเลยหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อ่ะนะละเลยก็คือมันมีอยู่อ่ะนะเพียงแต่ว่าถ้าจะเกิดจะทำในเชิงการค้าเนี่ยน้ำส้มจากอาจารย์ดุลต้องคิดว่าภาษาอังกฤษจากเรียกว่าอะไรนะ ใช่ไหมฮะแล้วก็ส้มเรียกว่าอะไรน้ำส้มเรียกว่าอะไรคือถ้าใส่ภาษาอังกฤษจะมีคนซื้อใช่อันนี้สภาพที่ไหนอ่ะที่การันตันเหมือนกันใช่ไหมฮะการันตันฮะการันตันล่าสุดครับจริงๆวันนี้อาจารย์ดุลเป็นการครบรอบ1 ปีที่เราเอาของไปแจกทางใต้นะเพราะเอ Google อไอเฟซบุ๊กมันบอกผมเป็นการฮคระบรฮอบะฮะครบรอบ1 ปีพอดีที่เราไปแจกเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่เกิดน้ำท่วมภาคใต้นะครับไปรถตู้ใหญ่เลยรถ600ใหญ่เลยนะไปแจกกันหลายที่ก็ปีนี้ทางไม่ได้พี่น้องมาเลเซียก็ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะนะฮะที่เกิดน้ำท่วมค่อนข้างจะเยอะทีเดียวน่าสงสารพี่น้องที่นั่นนะครับผมหาในภาพจาก Google ไม่ได้นะน้ำส้มสายชูที่มาจากต้นจากต้องลองพิมพ์น้ำส้มจากน้ำส้มจากก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องมาจะแถบพระสมุทรเจดีย์นะปากน้ำเนี่ยยังมีอยู่นะถ้าพี่น้องที่ว่าอยากจะกินลูกจากนะพี่น้องอาจจะไปซื้อจากสักสลายหนึ่งได้ท่านไดบ้อกน้ำส้มจากมันเอาภาคพรับน้ำส้มมาให้ผมเลยอ๋อไม่มีน้ำส้มจากใช่ไหมมันน่าจะ Google น่าจะ Google น่าจะทันสมัยไปหน่อยอ่ะคือไม่รู้จักน้ำส้มจากจริงจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ครับมีแค่เต็มที่เลยเนี่ยฮะครับ
น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดสับปะรดคืออะไรสับปะรดใช่ไหมสับปะรดผมเรียนสำเนียงคนระยองมาสับปะรดใช่สับปะรดก็กระตาน้ำส้มอร่อยนะทีนี้ผมว่าคนไทยไม่ชินเนี่ยลิ้นคนไทยจะไม่ชินกับเรื่องของคือเราถูกฝึกให้กินน้ำส้มกลั่นน้ำส้มกลั่นปัจจุบันเนี่ยนะจนเราไม่ชินเนี่ยเหมือนถ้าอาจารย์ลองไปกินน้ำมันที่เราน้ำมันมะพร้าวอ่ะที่เราคั้นกะทิเราเคี่ยวน้ำมันอ่ะครับผมเชื่อคนรุ่นใหม่ไม่ชินกินนะทอดไข่ให้กินเนี่ยกินแทบไม่ได้เลยแต่คนรุ่นเราเนี่ยพอได้กินนี่ปั๊บเฮ้ยนึกถึงเด็กๆมันนึกถึงสมัยเด็กๆเจริญอาหารมันนึกภาพถึงอดีตครับน้ำส้มหมักจากสับปะรดครับแพงนะเวอร์รี่ไพน์แอปเปิ้ลนี่แหละผมบอกแล้วอาจารย์โดนไปหาศัพท์จากภาษาอังกฤษดิแล้วก็ติดแปะอย่างเงี้ยแล้วขึ้นห้างเลยส้มจากเราเอ้ยไม่ได้ผมต้องไปหาตัวผู้ผลิตก่อนหาอยู่วันดีก่อนแต่ว่าถ้าบอก made in พัสดุเจดีย์ไม่มีคนซื้ออีกนะต้องบอกต่างประเทศอ่ะต้องบอกต่างประเทศนี่ฮะ apple cider apple cider แหมน้ำส้มที่หมักมาจากแอปเปิลคือจริงๆน้ำส้มสายชูหมักมันก็มีขายนะอาจารย์นะก็มีขายแต่พวกเนี่ยพวกเราไม่นิยมกินไงอาจารย์เพราะว่าคือที่ไม่นิยมกินเนี่ยเป็นค่านิยมพวกเราด้วยที่พวกเราจะไม่ค่อยนิยมของที่เป็นของไทยๆนะเราเห็นว่าเป็นของไทยแล้วเราจะบอกว่ามันกิ๊กก๊อกอ่ะนะแต่หลายอย่างของไทยเนี่ยไม่ขายคนไทยไปขายฝรั่งเลยหลายอย่างนะหลายอย่างข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยอาจารย์ได้กินป่ะอันนี้พูดกันนึงผมได้กินนะผมได้กินแต่เราค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงใช่พี่ว่าแพงเพราะว่าส่งขายออกต่างประเทศหมดส่งขายต่างประเทศใช่ถูกต้องจะขายในเมืองไทยก็ต้องขายในราคาขายต่างประเทศก็เลยแพงถูกต้องใช่คือไอ้คนจะผลิตขายในเมืองไทยก็ไม่กล้าผลิตเพราะว่าเดี๋ยวคนไทยไม่ซื้อมันก็เหลือมันขายไม่ได้นะอย่าว่าแต่อะไรข้าวกล้องอ่ะหรือข้าวขาวธรรมดาที่สีโดยไม่ต้องขัดเยอะเนี่ยคนไทยก็แทบไม่กินนะอาจารย์ดูคนไทยจะกินข้าวขาวโปะขาวแบบจั่วเลยอ่ะแล้วมันขัดจนไม่เหลืออะไรจนเหลือแค่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นแค่แป้งแล้วแต่พอร่างกายกินไปก็ไปแปลงเป็นน้ำตาลแล้วก็เป็นเบาหวานในที่สุดแล้วกันนิยมเป็นแล้วกันเบาหวานเนี่ยลองดูเดี๋ยวนี้ชาวนาก็เป็นเบาหวานเพราะชาวนาไม่ได้กินข้าวที่สีเองชาวนากินข้าวจากที่ร้านเพราะข้าวชาวนาไปขายหมดแล้วต้องซื้อข้าวกินในราคาที่แพงผมก็งงตรรกะของชาวนาเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยนะก็งงนะวันนั้นพวกเราจึงไม่ค่อยมีภูมิอ่ะพวกเราขาดภูมิคุ้มกันตรงนี้ครับอาจารย์ภูมิขาดนะขาดเพราะวิตามินเนี่ยที่เป็นแร่ธาตุที่อยู่ในจมูกข้าวอ่ะหมูกับไก่ไปกินหมดนะหมูถึงได้อ้วนไก่นี่โอ้โหมันเยิ้มเลยใช่มนุษย์ไม่ค่อยได้กินเพราะมนุษย์เนี่ยอยู่ไปคิดว่าหอยมันเรียกบอกเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดข้าวแดงเราจะบอกว่าข้าวชาวคุกข้าวคนคุกเอามากินทำไมเราจะคิดอย่างนั้นนั่นแหละอาหารสุดยอดนั่นแหละมีธาตุอาหารครบนะฮะผมว่าพี่น้องที่เปลี่ยนความคิดนะฮะพี่น้องที่ทั้งหลายที่ทำนาทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรือชาวนาหรือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดอะไอ้ข้าวที่มันขาวพี่น้องเราสังเกตอะความมะซาวเนี่ยน้ำข้าวแทบไม่ขาวนะอันนั้นมันแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะแล้วก็พี่น้องที่เป็นบ่นทุกวันเนี่ยโอ้โหทำไมให้เราก็ไม่มีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานถ้าไม่เป็นเบาหวานพี่น้องยังไม่เข้าใจอีกเลยฮะเรียนเราก็เรียนโภชนาการเรียนวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจว่าได้เรียนการแพทย์ศึกษาเนี่ยเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตไปเยอะๆเนี่ยร่างกายมันแปลงไอโรงงานในร่างกายมันแปลงจากคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลอาจารย์นนท์เดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้พี่น้องอย่าว่าเราไปพูดเรื่องที่อารามนะการเอาข้าวไปหมักเป็นสาโทอะไรพวกนี้เห็นไหมครับนั่นแหละคือการแปลงเป็นน้ำตาลนะอะไรเขาเรียกอะไรไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันหวานเนี่ยมันเป็นหวานหรือพวกนี้เป็นข้าวหมักเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้กระบวนการนี้พอจะทราบมาบ้างเพราะว่าติดตามทำอยู่คือเอาข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะพอมาหมักปั๊บยีสต์ที่เข้าไปกินข้าวเนี่ยมันก็ตัดโมเลกุลของข้าวออกมาให้เป็นน้ำตาลใช่ไหมฮะเป็นกลูโคส
จากกลูโคสก็มาเป็นฟรุกโตสจากฟรุกโตสมามันก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์บางส่วนใช่ใช่ทีนี้พอแอลกอฮอล์บางส่วนนี้ปุ๊บไอ้ส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์มันก็จะระเหยไปฮะแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพจากแอลกอฮอล์มาเป็นน้ำส้มครับถูกต้องฮะถูกต้องใช่ไหมใช่มันก็ตามขั้นตอนตรงนั้นคือเรามองทางเดินอาหารนะถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยไปเป็นสุราเนี่ยพูดง่ายๆนะมันก็เป็นสิ่งที่ฮารามในตามหลักอิสลามครับเลยจากแอลกอฮอล์ไปเป็นน้ำส้มอย่างอาจารย์ดุลว่ามันก็เป็นฮาลาลอีกถูกไหมนั่นน่ะสิต้องให้มันเลยต้องให้มันเลยไปก่อนหรือยังไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นฟุกโตสเป็นโนนีเขาก็เป็นประโยชน์ฮะมันตรงตามที่อัลกุรอานพูดไหมไอ้สุราน่ะมันมีโทษแต่มันก็มีประโยชน์อยู่บ้างถูกไหมคำว่าประโยชน์ประโยชน์อาจจะน้อยหน่อยในตัวสุราเนี่ยน้อยถ้าคุณยังไม่ให้เป็นสุราทำให้คนยังเป็นแค่ฟุกโตสแต่ในมันเป็นประโยชน์ไงหรือเลยสุราไปเป็นน้ำส้มมันก็เป็นประโยชน์ไงต้องให้มันเลยหรือยังไม่ถึงถ้าถึงเนี่ยมันไม่ได้นี่คือคิดมาที่เราคิดได้จากอัลกุรอานที่กล่าวไว้ก็แสดงว่าประโยชน์มันมีแต่คุณอย่าให้เลยไปถึงสุรานะถ้าถึงสุราคุณต้องเลยไปอีกเลยถึงน้ำส้มไม่ได้อย่างเงี้ยคือคุณอย่าแวะอย่าแวะตรงอย่าแวะอย่าแวะถูกต้องอย่าแวะอย่าแวะใช่ก็ที่ผมพูดตะกี้ว่ายีสต์เนี่ยนะครับมันไปแปลงคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เป็นน้ำตาลนะเพราะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในร่างกายในกระเพาะอาหารในนู่นนี่นั่นเนี่ยนะมันก็จะแปลงเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เป็นน้ำตาลแล้วก็จะเป็นเบาหวานที่พวกเราบอกเฮ้ยทำไมอยู่เฉยๆเป็นเบาหวานทำไมชาวไร่ชาวสวนชาวนาถึงเป็นเบาหวานเนี่ยผมก็อธิบายคำนี้ไปร้านของคุณเคยกินไหมข้าวกล้องอ่ะคุณเคยกินไหมเดี๋ยวนี้ชาวนาเองก็ไม่กินข้าวกล้องลองสังเกตสิก็กินข้าวขาวกันสิแหมข้าวกล้องมันสาบคอนะอาจารย์ใช่ข้าวขาวถูกต้องข้าวขาวก็เป็นข้าวขาวขัดอ่ะคือชาวนาไม่ได้เป็นสีขัดขาวเลยคืออย่างที่บอกอ่ะชาวนาเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินข้าวที่เราสีเองเราขายหมดแล้วเราก็ไปซื้อข้าวขาวมานะซักสีเองเนี่ยฮะเดี๋ยวแล้วก็ข้าวก็หายไปแน่นอนจมูกข้าวแน่นอนคือสีแค่เป็นสีไม่ขัดเนี่ยจมูกข้าวก็ดูดแล้วนะถ้าสีให้ได้จมูกข้าวอยู่ต้องสีเป็นข้าวกล้องจมูกข้าวเปลือกอ่อนเปลือกอ่อนของข้าวยังอยู่ถูกต้องใช่แค่กระเพาะเปลือกแข็งออกพี่น้องบางท่านอาจจะบอกเอ้ยพอเราหุงข้าวกินแล้วมันแข็งอ่ะเทคนิคง่ายๆพี่น้องก่อนที่ผมต้องแช่ไว้ก่อนแช่ข้าวไว้ก่อนแช่ไว้เลยครึ่งชั่วโมงก็ได้แช่ไว้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะไม่ต้องกลัวแล้วพอไปหุงมันก็จะนุ่มข้าวมันจะนุ่มนะกินให้ชินนะกินให้ชินแล้วก็ท่านจะหลึกรู้เลยว่าพอไม่ใส่ข้าวกล้องโอ้โหทำไมกินข้าวไม่อร่อยไม่รู้สึกมันเอาลองทำดูฮะก็ผมอันนี้มีประสบการณ์กับตัวเองคือผมแต่ก่อนหน้านี้สมัยหนุ่มๆเป็นเหน็บชาบ่อยนั่งๆเดี๋ยวจะเป็นชาที่มือชาที่ขานั่นนู่นนี่ก็มีผู้แนะนำบอกว่าให้กินข้าวกล้องสิพอเริ่มกินข้าวกล้องมาประมาณปีหรือสองปีเนี่ยจำไม่ได้แล้วแหละแล้วอยู่ๆก็เอ้ยนึกแปลกใจตัวเราเองทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเหน็บชาละไม่รู้หายไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงวิตามินเนี่ยวิตามินในข้าวกล้องเนี่ยมันจะไปแก้เหน็บชาเลยจริงๆครับแต่ว่าถ้าพี่น้องไม่ได้กินในนี้ผมก็ได้ให้กินอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำข้าวอ่ะน้ำข้าวที่โฆษณาอยู่อ่ะในฟ้าใสเครื่องดื่มเครื่องดื่มจมูกข้าวตัวนั้นแหละเอาไอ้ท่านมากินก็ได้ถ้าท่านคิดว่าผมจะไปซื้อข้าวกล้องที่ไหนคือยุ่งเหลือเกินนะหรือท่านกินข้าวกล้องไปสะดวกไปเอาน้ำเนี่ยจมูกข้าวมากินได้เลยเครื่องดื่มจมูกข้าวมันแทนครับเครื่องดื่มจมูกข้าวเอามาชมกินได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะแอนตี้ของขายนะฮะเพราะว่าเราโฆษณาขายไม่ได้แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าท่านสามารถที่จะทำกินเองได้อย่างที่อาจารย์ว่าทำกินเองก็ได้ใช่ใช่ไหมใช่ทำกินเองก็ได้รู้ก็คือบางทีเราขี้เกียจทำอ่ะที่ผมบอกให้ไปซื้อขี้เกียจถ้าเขาขอให้ก็โอเคอ่ะใช่ไหมที่นี่เขาขอเขาไม่ให้ไงเราก็ต้องไปซื้อเขาก็ไม่ให้เราก็ต้องไปซื้อเราไม่ได้โฆษณานะก็ถ้ามึงขอเขาไม่ให้อ่ะเราก็ต้องไปซื้อถูกไหมใช่นะไปหามาเอาไปหาซื้อมากินแค่นั้นเองครับที่อยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะฮะไปหาซื้อมานะฮะก็ครับจริงๆอันนี้พูดถึงเรื่องของข้าวอาจารย์ฮะครับแม้แต่ตัวนี้ผมไปหาภาพมาเมื่อกี้ครับเซอร์วอร์
เซอร์วอเรอร์เซอร์วอเรอร์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยแหมต้องเป็นชื่อฝรั่งต้องชื่อฝรั่งฝรั่งเศสเลยนะต้องชื่อฝรั่งผมบอกได้เลยคนไทยเนี่ยต้องชื่อฝรั่งแม้คนทำสมุนไพรนะคนทำสมุนไพรถ้าบอกว่าสมุนไพรใช้คำว่าสมุนไพรเนี่ยคนไทยจะเฉยๆนะถ้าเป็นคำอังกฤษเมื่อไหร่คนไทยจะเฮิร์บเฮิร์บเฮิร์บจะหยิบดูเลยเฮิร์บคืออะไรนะบางคนไปแปลแล้วแหละไปสันไปสนใจเฮิร์บเฮิร์บคืออะไรไม่สนใจพอเฮิร์บปั๊บเอาแล้วเว้ยเฮิร์บเป็นยาเป็นแก้ไอสมมติเนี่ยนะซื้อละถ้าคุณบอกว่ายาแก้ไอตานายแดงนี่ไงนะไม่มีซื้ออันนี้อาจารย์แกบอกว่ากินคลอโรฟินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนั่นนู่นนี่โอ้ฝังคลอโรฟินนี่สุดยอดนะมาเป็นแคปซูลมาเป็นเม็ดนี่โอ้โหต้องกินนะแต่ต้องกินคุณรู้ไหมว่าไอ้คลอโรฟินตอนนั้นน่ะสกัดมาจากอะไรใบบัวบกครับใบบัวบกใช่อันนี้คือข้อมูลจากขอโทษขออ้างอิงอภัยภูเบศครับนักวิจัยไทยนักวิจัยไทยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ผมจะให้งบประมาณอภัยภูเบศนี่แบบให้เต็มที่เลยนะทุ่มเทเลยนะแต่เผอิญผมไม่ได้เป็นนะเรื่องของเรื่องอย่าเป็นเลยเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วอาจารย์คือจะบอกว่าไอ้ความคิดต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่แพ้ต่างชาติคือทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนทัศนคติเราได้อาจารย์คือไม่เปลี่ยนอย่างเดียวอ่ะผมว่านักวิชาการเราอ่ะต้องเปลี่ยนนักวิชาการเราอ่ะต้องเปลี่ยนนะเหรอฮะเพราะถ้านักวิชาการไม่เปลี่ยนเนี่ยถามว่าประสิทธิศาสตร์อย่างเราจะเปลี่ยนได้ไงอาจารย์ดูถ้าหัวบกถ้าหมอระดับศาสตราจารย์นายแพทย์บอกมีประโยชน์อย่างนี้ผมเชื่อทุกคนคว้าไปบวกกินหมดถูกไหมนี่ศาสตราจารย์นายแพทย์ไม่พูดไงถูกไหมไปบอกว่าคลอโรฟินคือไม่พูดถึงผักพื้นผักสมุนไพรอ่ะที่มีในไทยอ่ะถ้าศาสตราจารย์นายแพทย์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยออกไทยออกมาพูดเนี่ยรับรองได้คนไทยกินหมดแล้วทุกอย่างนะฮะแต่เผอิญนายอดุลนายกเดชพูดไงนายอดุลนายกเดชพูดมาก่อนหน้านี้ที่โควิดใหม่ๆอาจารย์เราก็ยังบอกอยู่ว่าเอ้ยคุณต้มน้ำสมุนไพรกินนะต้มน้ำขิงกินนะขาตะไคร้ใบมะกรูดน้ำต้มยำเนี่ยกินเข้าไปลืมไปละตอนนี้ลืมไปหมดละคืออยู่แต่ถ้าเผื่อยาฟลาวินอยอะไรเนี่ยจากต่างประเทศมาสาโควิดเท่าไหร่ค่ากระซื้อให้มันอ่านยากๆนะให้อ่านยากๆเนี่ยแล้วก็โอ้โหสุดยอดยิ่งอ่านยากๆยิ่งสุดยอดนี่คือคนไทยนี่คือคนไทยถามว่าขมิ้นชันดีไหมสุดยอดรักษาโควิดอาจารย์ดุลตอนไอเนี่ยนะผมนึกอยู่อันหนึ่งผมเคยทำน้ำหมักในธรรมชาติคือผมได้จากอาจารย์อธิศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วผมทำรายการอยู่ที่มหาสารคามร่วม10 ปีแกทำในมหาวิทยาลัยก็เปิดให้ก๊อกเลยนะคือแกบอกว่าก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เชื้อหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แหละคือนักวิจัยไทยเนี่ยเป็นคนเจอเชื้อนี้ออกมานะแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยไปหมักกับน้ำผึ้งนะในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้น้ำหมักชีวภาพออกมาแต่น้ำหมักชีวภาพนี่ก็จะเป็นจะเปรี้ยวนะจะเกิดก็เรียกอะไรนะไบโอติกใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรสารผมลืมพรีไบโอติกนะนี่ถ้าผมเจ็บคอที่ผมมีน้ำตอนผมทำดื่มอยู่นะเจ็บคอเนี่ยกึ๊บเดียวเนี่ยล่งเลยคือมันกัดสลงเสลดออกหมดเลยเสียดายผมย้ายบ้านผมไม่ได้ต่อเชื้อไม่ได้เอาติดมาแล้วมันร้านก็ยุ่งมากก็เลยหายไปปกติผมต่อเชื้อตลอดนะฮะผมใช้น้ำผึ้งนะมีน้ำผึ้งแล้วใช้น้ำหัวเชื้อในปริมาณที่ปริมาณมันมีอยู่แล้วก็เอาน้ำสะอาดใส่ลงไปเขย่าแล้วตั้งไว้นะเปิดย้ายปิดย้ายแน่นมันจะฟืดจนมันหมดอ่ะหมดไอความดันมันอ่ะนะแล้วจะเปรี้ยวนะโปรไบโอติกแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวประเมินได้ว่านั่นคือเปรี้ยวน้ำส้มไหมเปรี้ยวน้ำส้มฮะเปรี้ยวน้ำส้มคือต้องให้มันเป็นจนมันหมดไอหมดความดันหมดฟองหมดอะไรก็เรียกอะไรอ่ะการทำปฏิกิริยาของมันปฏิกิริยาจุลินทรีย์จะไปทำปฏิกิริยาน้ำส้มไอเป็นน้ำส้มกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งสมุนไพรตัวนั้นด้วยคือสมุนไพรนี่แล้วแต่เราจะเอาอะไรลงไปนะแล้วแต่เราสมมติเราจะฟ้าทลายโจรลงไปก็เอาฟ้าทลายโจรใส่ลงไปในขณะที่เราทำนะก็จะเป็นน้ำหมักฟ้าทลายโจร
นะตอนนั้นฟ้าทลายโจรยังมีฮือฮาแม้ผมเสียดายมากเลยผมก็ติดต่ออาจารย์อดิศักดิ์ไม่ได้ด้วยนะก็ฝากไปเลยอาจารย์อดิศักดิ์ครับหรือท่านใดที่รู้จักอาจารย์อดิศักดิ์และดูคลิปนี้ย้อนหลังนะฮะผมไม่ไปว่าจะทาง YouTube หรือ Facebook รบกรวนติดต่อมานิดนึงนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาครับครับเพื่อเป็นวิทยาทานผมไปที่บ้านแก่นะที่บ้านแก่แกจะมีอะไรเขาเรียกจะมีเป็นโรงงานเลยนะในบ้านแก่ในโรงงานจะเป็นถังมักจะเต็มไม่หมดเลยก็ตั้งนะตั้งเต็มไปหมดนะแล้วแกทำแล้วแกจะใช้เวลาแกอาบน้ำนะแกใช้ไอ้ตัวนะตัวเนี้ยผสมในน้ำแกบอกว่าแกไม่ใช้สบู่มันแกไม่ใช้สบู่แล้วตัวแกไม่มีกลิ่นแกท่าให้ดมกันเลยแกท่าให้ดมตัวกันเลยแกบอกไม่มีกลิ่นแกใช้อาบน้ำอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมต้องทดลองบ้างคือตัวผมเองได้ในตอนที่เพื่อนยังอยู่แล้วก็เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ยังอยู่นะฮะอดีตอุมาปานพานเนี่ยแหละถึงอายามไปแล้วรอฮิมารุลลอฮ์ก็คือจะบอกว่าเขาแนะนำผมให้ทดลองทำน้ำส้มหมักอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละแต่ผมหมักจากอินพะลัมเอาอินพะลัมมาขยำเอาผสมน้ำสะอาดนะฮะอินพะลัมมาขยำเอาเม็ดออกก่อนแล้วก็ไปทั้งเนื้อทั้งน้ำเนี่ยไปตั้งไฟให้เดือดพอเดือดปุ๊บจะยกลงปล่อยให้เย็นเสร็จแล้วผมก็ไปเอาเชื้อแป้งข้าวหมากเอามาใส่ครกแล้วก็บดจนเป็นผงเลยแล้วเอาเชื้อน่ะมาคลุกกับอิมพลัมผมใช้อิมพลัมมะขามเปียกอะพวกเราจะรู้จักท่านจะรู้จักอิมพลัมมะขามเปียกแพ็คเดียวนะฮะแล้วก็ลูกข้าวหมากลูกเดียวใส่น้ำไปไม่ถึงก็ประมาณแก้วกาแฟประมาณแก้วขนาดนี้แก้วนี้ประมาณแก้วแค่นี้นั่นแหละอาจารย์แล้วก็หมักผมไปหมักไปในบ้านแล้วก็เพื่อนบอกว่าเฮ้ยต้องเปิดบ้างนะผมก็เงียบเปิดนั่งนั่งในบ้านนั่งคุยกันแขกมาเอ๊ะบางดุลที่บ้านหมักเหล้าอ่ะกลิ่นออกแอลกอฮอล์ออกฟุ้งว่าหอมแอลกอฮอล์หอมเนื้อกลิ่นเหล้าเลยเนี่ยหมักเหล้าบอกอ๋อผมหมักอิมพลัมไว้แล้วก็ไปเปิดให้เขาดมเฮ้ยเนี่ยมันเหล้าชัดๆเลยแอลกอฮอล์ออกผมก็ปล่อยทิ้งไว้ถึง3เดือนอาจารย์แล้วเสร็จแล้วก็มากรองเอาน้ำมาทำน้ำอินพะลัมเนี่ยเอามากรองแล้วก็เอาน้ำส้มตัวเนี้ยมาใส่เกลือหน่อยใส่น้ำโซดาหน่อยใส่น้ำผึ้งอีกหน่อยโอ้โหมันกินสดับเลยซึ่งอร่อยมากคือสูตรของดร.อดิศักดิ์เนี่ยแกได้นักวิชาการผมจำชื่อถ้าเอ่ยชื่อดร.เมืองไทยคนเนี่ยผมจะอ๋อทันทีเนี่ยผมเราแก่แล้วนะเราลืม คือดร.คนเนี่ยเขาคือเป็นนักวิจัยอ่ะเขาไปวิจัยจุลินทรีย์นู่นจุลินทรีย์นี้คือได้จุลินทรีย์อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นจุลินทรีย์ในไทยนะเขามีโค้ดรหัสจุลินทรีย์นี้นะว่าชื่ออะไรแล้วจุลินทรีย์เนี่ยตัวเนี้ยมาใช้เขาจะไม่เอาตัวอื่นแต่เขาจะตัวนี้ผมจำไม่ได้เพราะเวลาจะเอาเชื่อมาต่อเนี่ยถ้าเราตัวอื่นก็เราไม่มั่นใจว่าจุลินทรีย์มันตัวนี้หรือเปล่านะฮะในห้องแลบเนี่ยเขาจะมีการแยกว่าจุลินทรีย์เชื้อสายไหนสายพันธุ์ไหนอะไรประมาณเนี้ยนะผมสมมติเอาว่า501แล้วกันประมาณนี้นะ501ครับเป็นเชื้อจุลินทรีย์นี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอามาหมักทีนี้ของอาจารย์ก็คืออาจารย์ศิษย์เนี่ยคือแปลกแกเป็นยาโทมาอเมริกานะคนเนี้ยทีนี้แกเอามาหมักเนี่ยผมถามว่าน้ำตาลได้ไหมแกบอกถ้าแกถามของแกเนี่ยจะไม่เอาน้ำตาลไม่เอาอะไรทั้งนั้นต้องน้ำผึ้งอย่างเดียวนั่นคือของแกเพราะน้ำผึ้งอย่างเดียวผมก็มานึกถึงอิสลามถึงคำสอนอิสลามเนี่ยที่เรื่องน้ำผึ้งเรื่องผึ้งแสดงว่าผึ้งเนี่ยมันมียาทำไมแกถึงระบุต้องน้ำผึ้งของแกต้องน้ำผึ้งอย่างเดียวถ้าอย่างอื่นเนี่ยแกไม่เอาแกไม่เอาไม่เอาจะเอาเป็นน้ำกากน้ำตาลนู่นนี่นั่นไม่เอาแกระบุอะไรของแกต้องถ้าเป็นน้ำหมักแกต้องน้ำผึ้งอย่างเดียวนี่คือความพิเศษของแกแต่ของคนอื่นอาจจะน้ำหมักด้วยกากน้ำตาลนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมของแกไม่เอาแกไม่เอานี่ความพิเศษของมันแล้วถ้าจิบจะจิบแล้วอย่างผมคอแห้งวันเนี่ยนะถ้าจิบเนี่ยนะไอ้ที่แสบคอเนี่ยจะมันก็โล่งอ่ะมันถูกหลุดถูกถอนออกไปอ่ะแม่ผมเดี๋ยวผมพยายามจะหาถ้าจะมันท้าตรงท้าทดลองเรียนตรงท้าทดลองท้าทดลองเพราะผมโดนกับตัวเองและครอบครัวเรามาเป็นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งลูกๆผมเนี่ยพอเป็นหวัดแสบคอให้กินทุกคนจะรู้หมดเลยว่าวันนี้ลูกยังถามหาว่าน้ำหมักป่าไปอยู่ไหนป่าทุกคนได้กินคือเราไม่ได้เก็บมาคือเราไม่ได้เก็บมาไม่ได้ทำหาแต่เราไม่ได้เก็บพอไปเก็บมาคุณไปไหนหมดเสียดายมากๆคือเสียดายเชื้อตัวนี้อ่ะซึ่ง
มันเราก็จำไม่ได้เราไปเชื่อที่ตัวไหนนะจำชื่อมันไม่ได้นะเป็นจุลินทรีย์ซึ่งแต่อยู่ในไทยจุลินทรีย์ในประเทศเราข้อดีอย่างนี้อาจารย์ดุลที่บอกจุลินทรีย์ในภูมิภาคเนี่ยเขาอาจารย์เขาให้ความนิยามว่าจุลินทรีย์แต่ละพื้นถิ่นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะถิ่นของมันนะเฉพาะกำลังจะพูดต่อเลยอาจารย์ว่านักโภชนาการก็บอกผมมาบอกว่าถ้ากินจุลินทรีย์ที่จะหมักจากโยเกิร์ตจะหมักนมจะหมักอะไรนี่ก็ต้องเลือกด้วยนะว่าที่อยู่ในพื้นถิ่นของเราเพราะว่าบางชนิดเนี่ยมันแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นพิษเพราะถ้าเบื่อเอาจุลินทรีย์จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยภูมิอากาศมันไม่ได้กันมันต่างกันเขาบอกอย่างนั้นนะบอกอย่างนั้นจุลินทรีย์เมืองหนาวจุลินทรีย์เมืองร้อนมันจะคนละอย่างกันนะใช่ใช่ใช่อาจารย์โดนพอพูดถึงโปรไบโอติกนะครับครับผมไปนึกถึงความมหัศจรรย์อันหนึ่งนะในร่างกายมนุษย์นะคือมันไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดเข้าข้างอิสลามนะนะคือผมไปเจอวารสารทางการแพทย์เขาอธิบายช่องคลอดของสตรีนะฮะคลอดแพทย์บอกว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยที่สะอาดที่สุดนะที่สะอาดที่สุดนะปลอดภัยที่สุดด้วยคือช่องคลอดผู้หญิงเขาอธิบายอย่างนี้ผมก็ไปอ่านรายละเอียดปั๊บ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 เขาบอกว่าในช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะเป็นจุลินทรีย์ที่ไปทำปฏิกิริยาให้เกิดโปรไบโอติกแล้วโปรไบโอติกตัวนี้มันจะไปสกัดไปจะต้านพวกเชื้อต่างๆที่มันจะเข้าร่างกายของช่องคลอดเพราะนั่นแหละคือช่องคลอดมนุษย์จึงเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทารกแต่ดูที่ภาพออกนะในกุรอานก็บอกว่าอย่างนั้นด้วยถูกก็ใช่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยพอผมฟังอาจารย์พูดงี้แล้วไปดูวารสารทางการแพทย์ที่เขาพูดเรื่องโปรไบโอติกครับแล้วก็พูดไปดูอัลกุรอานที่บอกว่ามดลูกของคนเราก็บอกเออทำไมมดลูกของมนุษย์ช่องคลอดมนุษย์ที่เพราะมีจุลินทรีย์ชนิดนี้อยู่อาจารย์ดุลอืมเห็นไหมฮะนี่ความมหัศจรรย์ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างให้มนุษย์ได้รับรู้ใช่แต่พวกเราอ่านและผ่านเลยใช่ป่ะอาจารย์ก็คงงั้นอ่ะนะคือขนาดปากเรายังไม่สุดยอดอันนี้พูดไม่ใช่พูดคือน้องอย่าคิดไปอย่างอื่นนะปากเรายังไม่สะอาดยังไม่สะอาดเท่าทำไมในมดลูกเอาล่ะจะให้มีจุลินทรีย์ชนิดนี้อยู่ในมดลูกอ่ะที่มันคอยไปสังเคราะห์ให้เกิดเป็นโปรไบโอติกในการที่จะไปเพราะนั้นเพราะที่ผมบอกผมกินไอ้น้ำหมักที่ผมทำเนี่ยที่มีโปรไบโอติกล่องอ่ะล่องคอที่บอกกินแล้วมันสกัดเปรตออกหมดเลยผมอินชาอัลเลาะห์นะผมขอให้อาจารย์อดิศักดิ์ติดต่อมาอินชาอัลเลาะห์ขอให้ติดต่อมานะแล้วผมจะขอเชื่ออดิศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามป่ะอาจารย์แกสอนบัดนี้แกไม่ได้สอนแหละแกเกษียณแหละแต่แกเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแกอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามผมรู้จักบ้านแกผมเคยไปที่บ้านแกนะเคยไปที่บ้านแกอาจารย์บุกถึงบ้านเลยเหรอผมเคยไปนะสนิทกันสนิทกันเพราะว่าผมทำรายการมาก่อนทำการดร.อัดซึ่งก็เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามผมไปทำกับศาสตราจารย์ดร.อัดสันทจักรก็เลยรู้จักมาคุณกับคนใหญ่คนโตอ่ะผมกับกิ๊กก๊อกอ่ะไม่เป็นไรนะคือเรารู้จักคนพวกนี้นะประเภทเนี้ยคือเขาแล้วคนประเภทนี้ต้องคนประมาณเราด้วยไม่ว่าท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์นำหน้าขนาดไหนก็ตามแต่คนเราเนี่ยคนติดดินหมดคือถ้าคนไม่ติดดินผมไม่คบเพราะผมไม่กล้าคบนะเราก็คบคนติดดินประมาณนี้ก็เลยได้เรื่องนี้ออกมาเนี่ยคือถ้าผมเจอนะจำได้เชื่อเนี่ยผมต่อเชื่อได้ผมจะเผยแพร่พวกเราได้ใช่ได้ใช่นะคืออาจารย์อธิศักดิ์เคยบอกกับผมอยู่คำนึงว่าจนนั้นโรคเอดกำลังระบาดแกบอกว่าถ้าผมเจอช่วงนี้แกบอกว่าแกจะเอาไปทดลองใช้คนที่เป็นโรคเอดคือให้อาบทั้งอาบทั้งกินผมนึกถึงเลยพอราเวลาโคโรนามาเวลาโคโรนามาผมนึกถึงเลยกับเดี๋ยว มีภาพอาจารย์อดิศักดิ์ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่ไหมอาจารย์ถ้าเห็นหน้าผมจะเห็นหน้าผมจะอ๋อแต่นี่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้ยังหนุ่มไปไหมเดี๋ยวผมยังไม่เห็นภาพไม่ใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้หนุ่มไปฮะยังหนุ่มแกเยอะแล้วช่วงที่ผมรู้จักเนี่ยแกก็แก่กับผมแล้วตอนนี้แกต้องแก่เยอะแล้วแหละ
นะอืมเดี๋ยวผมจะถามดร.อัดดูว่ายังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดร.อัดลองหาดูอืนมะฮะเพราะว่าผมจำนามสกุลดร.อดิศักดิ์จำนามสกุลแกไม่ได้อะนะเสียดายจังนะฮะนะไม่ไมเป่็เนป็นไรไรเดี๋ยวเราผมหาทีหลังทยอยนหะาทยอยหาแต่ว่าในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยพวกเรานึกถึงแกมากเลยนะนึกถึงไอ้น้ำหมักที่ผมทำเนี่ยนึกถึงมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันได้ผลจริงๆผมกินตลอดเนี่ยแล้วก็เรื่องเป็นหวัดนี่ไม่ต้องมาคุยกับผมนะช่วงนั้นนะหวัดไม่ต้องมาคุยกับผมเขาเป็นกันเลยผมไม่เป็นก็แปลกนะเราก็ได้ตัวนี้เราก็ต้องการนึกถึงอินชาอัลเลาะห์นะถ้าเกิดได้นะผมต่อเชื้อได้เดี๋ยวผมจะเผยแพร่ให้พี่น้องได้ไปต่อเชื้อไว้ทานกันนะไว้ทานกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนไทยมีอะไรดีๆเยอะนะอย่างนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องตรงนี้พี่น้องจับประเด็นไว้นะนักวิจัยไทยมักจะถูกกลุ่มธุรกิจทุนต่างชาติเนี่ยซื้อไปปลืนนะแล้วก็เข้าใจอีกนะเพราะไทยคือไทยไม่ส่งเสริมงานวิจัยไงอันนั้ไทนน่ยะใช่เลยอันนั้นน่ะใช่อันนั้คนืน่อะใชว่ิจัยที่วิจัยที่อยู่ในวิจัยไปจะเป็นเรื่องอื่นส่วนใหญ่เรื่องที่ไม่เป็นแบบสามารถจะเป็นเรื่องของอย่างสุขภาพอย่างเงี้ยนะเรื่องของยาเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการวิจัยของต่างประเทศทั้งนั้นแล้วของมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศเนี่ยเข้าไปวิจัย ผมไปคุยกับนักวิจัยถามว่าเวลาวิจัยเนี่ย ผลงานของใครเขาบอกผลงานของผมเองแหละแล้วก็เจ้าของผลงานล่ะเป็นของผู้จ้าง เป็นของผู้จ้างแล้วเขาจะทําอะไรล่ะก็เขาจะทําอะไรก็สุดแล้วแต่เขาเพราะว่าผมวิจัยให้จบผมจบงานแล้วผมจบไปแล้วนะผมจบภาระหน้าที่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมว่านักวิจัยทุกคนอาจจะมาเถียงผมก็ได้แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยคุณอย่างนี้ไหมล่ะอย่างนี้ไหมเหมือนกับการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นผลงานใครเป็นผลงานคุณแต่ใครคือเจ้าของอ่ะนะเจ้าของคก็นทคีื่อใหห้มาทวิุนทยาลัยอ่ะพูดถึงวิทยานิพนธ์ก็ของหมาวิทยาลัยใช่ไหมของมหาลัยอ่าฮะอ่ะอันนัถ้นใชน่ถ้าเป็นงานวิจัยก็คือของคนที่ให้ทุนคุณมาวิจัยเขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะนั่นคือประเด็นของมันคนไทยไม่ได้พวกโง่นะคนไทยฉลาดนะเก่งนะมีความสามารถนะครับแต่เราไอปาจติาดรย์ตรงนี้ไงดูหน้าคณบดีคนนี้ที่ฮะใช่ไหมก่อนเกษียณไม่ใช่แกไม่ได้เป็นคณบดีอะไรแกไปเป็นอะอาไจรารย์พิเศษแกเป็นอาจารย์พิเศษในที่นั้นแกไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำนะอ๋อเดี๋ยวผมหาเองไม่เดี๋ยวผมหาทีหลังได้ได้เดี๋ยกว็เดีพ๋ยวยายามจะช่วยกันหาครับเผื่อคนรู้จักจะได้บอกต่อกันใช่ผผมมหวัจงว่ำานอยา่มางสนกัุ้ลนแกไม่ได้ไงถ้าจำนามสกุลได้มันจะเสิร์ชง่ายนะใช่ก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาแล้วก็ถ้าเกิดได้มาเนี่ยนะผมคจระับแบ่งปันกับพี่น้องนะผมจะแบ่งปันกับอัพี่ลน้ฮอังมดุลิลละนะครับหรือเนี่ยแหละคแลื้วอถ้าหรือไม่ฮท่าะนก็ไปบ้านยีวันดีมุฮัมมัดสิซอยประชาอุฮทะิศ79ไปทำอะไรตรงนั้นน้ำส้มจากลองไปหาน้ำส้มดูก่อนอ๋อน้มัำสก้มจนีะ่ผมไม่มต้ัองกหจาะเลยผมเดี๋ยวผมไปทลี่ะแถวแถวแหลมฟ้าผ่าแถวเนี่ยพมประจุนเนี่ยจะได้เลยมีเลยไปเดี๋ยวนี้ก็มีข้างน่ทาางเลยฮะอ่าฮะมีท่านจะไปน่าพ่อประจุนเนี่ยสองข้างทางก่อนถึงพ่อประจุนเนี่ยมีขายตาลูกตาลอยแก้วอ่ะร้านเชื่อมก็มีขายมีเดือนบวชเดือนหนึ่งผมยังขับรถเล่นไปแล้วก็กันนึกกันแหละจะไปหามีอะไรกินมั่งอาหารทะเลมีปูมีอะไรมีขายหมดอ่ะปูดำปูทะเลอ่ะนะฮะมีขายฮะนะเอแต่อแพงนเะดี๋ยวแต่แพงต้องถามก่อนเท่าที่ผมเคยฟังมาจากเพื่อนที่ทำประมงชายฝั่งอยู่บอกว่าปูดำปูทะเลเนี่ยเขปูาดขายกันราคาเป็นตัวป่ะำเป็นตัวฮะเป็นตัวก็มีเป็นกิโลก็มีส่วนใหญ่ก็จะช่างกิโลขายนะกิโล500ได้ไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะผมไม่การันตีว่า500หรือเปล่านะอาจจะกว่าอนืะมอืมอาจจะกว่าด้วยเหรออาจจะกว่าอาจจะกว่าไม่ไม่มั่นไใมจ่มีอันนี้ผมไม่รับรองผมมีความรู้สึกว่าปูดำเนี่ยมันจะหนักที่กระดองมันหรือเปล่าเพราะมันจะกระดองจะแข็งแต่หนาต่างกับปูม้าเอาอยต่่าางงนั้กนันหรือฮเปะล่ต่างกันาแต่ว่ามันอยู่ที่คุณคือปูเนี่ยกระดองหนักแต่วันเนื้อมันจะแน่นนะเอาเหรอปูทะเลปูทะเลเนื้อที่แน่นปูทะเลที่จะอร่อยเนี่ยคือต้องปูทะเลที่ป่าชายเลนใช่ใช่ใช่ป่าใชชาย่เลนเลยอรใช่อ่ยเลยเพทราีะนี้ควปา่มามันชต้อางยสเลมนบูบรณ้า์นนเระาอาจารย์ใช่ที่เราบอกกันน้ำมาที่เราคุยกันที่แรกไงว่าน้ำมันลงไปพวกแพลงต้อนพวกอาหารต่างๆนี่แร่ธาตุลงไปนะมันถึงอร่อยไงนะของชายเลนถึงจะอร่อยแล้วป่าชายเลนเนี่ยมันมีความมั่นคงทาง
ทางห่วงโซ่ของอาหารสูงสูงใช่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 เพราะนั้นเรื่องของถ้าป่าชายเลนเนี่ยเขาต้องบอกป่าชายเลนนะไม่ใช่ป่าทรายนะป่าชายเลนเท่านั้นนะมันถึงอาหารอาทะเลที่อร่อยถึงอร่อยนะต่างกันกับพื้นที่เป็นพื้นทรายนะพื้นทรายนี่จะห่วงโซ่อาหารจะไม่สมบูรณ์เท่าป่าชายเลนนะอย่างเช่นพื้นที่ที่บ้านแสงพิมานที่บางจากเนี่ยไปทินเดิมผมเนี่ยตรงนั้นอร่อยปูเนี่ยอร่อยมากมันนะมันอร่อยแล้วตรงนั้นมันไม่มีเรื่องของโรงงานเพราะนั้นกินปูตรงนั้นเนี่ยจะสุดยอดมากคือจะสุดยอดมากคือแค่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมได้ของสะอาดได้ของสะอาดใช่ถูกต้องมันไม่มีไม่ใช่เป็นแหล่งของชุมชนแบบทางเมืองบ้านเราเนี่ยท่าพญาเราถือว่ามันจะเป็นแหล่งชุมชนมันจะมีน้ำเสียเยอะแต่ตรงนั้นมันจะไม่มีน้ำเสียนะคืออย่างที่อาจารย์ว่าท่านผู้ฟังครับเหมือนกับว่าถ้าเผื่อไม่มีโรงงานก็แหล่งผลิตน้ำเสียโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะยกเว้นแหล่งผลิตน้ำเสียจากบ้านเรือนบ้านเรือนพวกเราเองใช่ไหมนะป่ะอาจารย์ใช่ใช่ฮะถูกต้องถูกต้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าเนี่ยเราจำเป็นต้องรักษาระบบนิเวศไงที่เราคุยกันเนี่ยนะเพราะว่ามันสำคัญตรงนี้นะสำคัญตรงที่เราจะอาหารที่มีคุณค่านะฮะต่อการต่อโภชนาการของเรานะครับนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งคุยกับท่านไปก็หาภาพป่าชายเลนมาให้ดูกันหน่อยว่าจริงๆแล้วป่าชายเลนบ้านเราเนี่ยสวยงามสมบูรณ์นะอาจารย์ใช่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 เขียวชะอุ่มนะฮะคือเวลาเราเข้าไปป่าชายเลนเนี่ยมันจะได้ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะจะเป็นต้นกงกลางต้นแสมซึ่งมันเป็นพืชเป็นพืชอยู่กับชายเลนอยู่กับชายเลนอยู่แล้วฮะพื้นที่ที่เป็นรากเขาจะเกาะจะยึดนะฮะเนี่ยแล้วก็นี่แหละอาจารย์พอเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงมันเหมือนที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอ่ะในช่วงอนุบาลช่วงตัวอ่อนพวกนี้อาศัยอยู่ตามรากพวกนี้อยู่อย่างเป็นห้องๆเลยนะอาจารย์นะใช่แล้วก็เนี่ยสภาพที่อาจารย์ดนพูดเนี่ยนะนี่คือพระธาตุป่าชายเลนแล้วถ้าเราได้ปูในเนี้ยนะโอ้โหอร่อยมากปูในเนี้ยในพื้นที่เนี้ยอร่อยนะอร่อยจริงที่ว่าอร่อยเนี่ยเพราะว่าปูแทบจะไม่ต้องขยับตัวไปไกลใช่ไหมมีอาหารอยู่รอบตัวมีอาหารอยู่รอบฮะแล้วก็ปูที่เนี้ยนะถ้าเราทำปูไอ้เขาเรียกอะไรปูเนี่ยมันจะลอกคราบคือน้ำใหม่จะลอกคราบปูกุ้งนะมันจะลอกคราบเพราะเราคนเลี้ยงพวกเนี้ยเวลาเขาจะต้องการให้มันลอกคราบเขาจะถ่ายน้ำพอถ่ายน้ำปั๊บลอกคราบถ่ายน้ำปั๊บลอกคราบนะฮะปูลอกคราบเนี่ยปูอ่อนเป็นปูนิ่มโอ้โหปูนิ่มมันจะสมบูรณ์ไงปูลอกคราบคือปูจะเริ่มเติบโตนะพอลอกคราบเนี่ยเต็มที่มันจะโตอาจารย์หมายถึงว่าถูกต้องคือว่าลอกคราบครั้งมันโตครั้งลอกคราบครั้งโตครั้งไงมันก็จะสมบูรณ์เนี่ยตรงเนี่ยตรงสมบูรณ์ที่สุดเพราะปูลอกคราบใหม่ปูนิ่มโอ้โหโคตรสมบูรณ์เลยนะฮะกินอร่อยมากกินอร่อยกำลังจะเที่ยงเลยแล้วกินยังไงดีปูดำเนี่ยทำอะไรต้มนึ่งแค่นั้นเนี่ยต้มกับนึ่งอ่ะต้มกับนึ่งสุดยอดหรือผัดผงกะหรี่ก็ได้อ่ะแต่ผมว่านึ่งอ่ะนึ่งอร่อยนึ่งอร่อยนึ่งอร่อยแล้วเสร็จแล้วก็มาแกะน้ำจิ้มทำยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยฮะซีฟู้ดเลยฮะมันโดนบีบมะนาวบอกบีบมะนาวตำพริกพริกเหมือนพริกกระเกลือน้ำพริกกระเกลือบีบมะนาวประมาณเนี้ยแต่สูตรผมไม่สูตรชาวบ้านน่ะนะท่านทำยังไงเจออะไรก็ใส่ไปเนี่ยมีพริกมีกระเทียมแล้วแต่ฮะผมเนี่ยมันคือเปรี้ยวเค็มหวานตามประมาณนี้เปรี้ยวเค็มหวานตามเปรี้ยวนำ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 นะหวานนี่เพียงแต่ใส่ตัดรสเท่านั้นเองใช่ไหมประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พริกก็เด็ดเอาหน้าบ้านโอ้โหหอมมากอย่าไปซื้อมะนาวก็ต้นหน้าบ้านได้โอ้โหนะประมาณนี้คือถ้าเราปลูกเองเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกำลังเที่ยงฉันไปบ้านอาจารย์กอเทสนะไม่ได้กินประมาณนี้ไม่ได้กินมีพริกมีมะนาวมีครับแต่ต้นอื่นยังไม่มีใช่ใช่ผมว่าเนี่ยความมั่นคงทางอาหารที่เรากำลังพูดเนี่ยนะครับจริงจริงแถวบ้านนอกเนี่ยเขาแทบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรในเรื่องนี้นะเขาเดินเข้าไปป่าเดินเข้าไปกลางนาเดินเข้าไปร่องสวนเขาก็มีอาหารกินละนะเพราะว่าโควิดกับโควิดแต่เขาไม่สนแล้วถ้าคนมีพื้นที่มีอย่างนี้คนบ้านนอกอะนะเขาจะอยู่สบายแต่คนที่ลำบากคือคนในเมือง
นะอ่าฮะอืมคนละบอาืทคมนในเมืองเท่านั้นนะครับคนบ้านนอกก็สบายมากในช่วงอโคืวิดมโควิดจะโควิดโคตักก็ตามเนี่ยคนบ้านนอกก็จะสบายนะแต่คคนรัทบี่เดือดร้อนคือคนในความเจริญในความเดเืจอดรร้ิอนญแน่ตรงนี้เดือดร้อนแน่ฮะเดี๋ยวอาจารย์ฮะเวลาของเราเสียดายหมดลงแล้วต้องขอติดค้างในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารไปสักวันพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์นะอาอจีากรย์่อมนาหรอคุยเรื่องอาหารกันอย่อางเงี้ยมันยั่วน้ำลคารยับนะบาปเปล่าบาปไม่รู้นะไม่ผมบาฟปังฮบะอเกพราวะ่วา่าเอ้ยมาคุยของอร่อยอย่างนี้คือเราคุยให้พี่น้องอยากกินอาหารอืมให้อืความมให้อเืกิดมความอยากว่าคนกินข้าวไม่ได้เนี่ยพอฟังเราคุยโอ้โหสารน้ำลายแตกอืมนะกินข้าวได้เป็นบุญแล้ดวีตเป้็องนลบงุญไม่ได้บาปแล้วต้องลงว่าจะไปหาน้ำส้มสายชูจากต้นจากหรือว่า ต้นจากฮะหตร้ืนอวจ่าากจคระับงั้นก็แนะนำไปเลยวพัรนะสนีมุ้ทรเจบ่ดาียบ่นาะยขี่รถไปพระสมุทรเจดีซื้อน้ำส้มสายชูแล้วก็ไปซื้อปูมานึ่งด้วยพี่น้องไปมเสา้นชนี่าเลอัยลฮละอห์พี่น้องไปเส้นทางนี่เลยป้อมพระจลุลงทางด่วนได้ไหมลงสะพานแขวนได้ลงได้ฮะไปป้อมพระจุลเลยฮะตั้งป้อมพระจุลเลยตั้ง Google เลยตั้งป้อมพระจุลเลยแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปสองข้างทางจะมีขายอยู่อืนมะอืมมีทั้ไงปข้าวสถ้้ามและส้มวัจนาธรกรมดาเนี่ยนะอาจารย์นะธรรมดาธรรรมถไม่วัตนิไหดนก็ได้วันธรรมดาอวืันไหนมก็ได้ฮะวันธรรมดาได้เลยอืก็มแล้อวืก็มไปกินบรรยากาศก็เรียกอะไรนะชายทะเลพโอื้้นโหที่แบบมาชาอัลลชอาฮย์ทะเลถ้าเผื่นอะซื้อปูแล้วให้ฝากจ้างเขานึ่งด้วยโอ้โหผมแล้วสกา็วว่ามีตำน้ำจิ้มนะจากบ้านโอ้ผมสาวว่ามีนะว่าเขาจะนึ่งอันนี้ผมไม่ยืนยันแต่ผมคาดคาดว่ามีอเอืามงี้อสืิมแต่ท่านคิดจะไปนั่งสบายๆเดี๋ยวท่านติดต่ออังโลเล็กๆไปติดท้ายรถไปหรือผ่านไปสักถุงหนึ่งนะฮะเรามีมุมดีๆท่านก็ติดเตาอังโล่ตั้งปูต้มเลยนะอืมมีข้าถ้วาเตรียมข้าวเตรียมอะไรไปเรียบร้อยจริงๆแล้วผมเห็นว่ามันมีตรงนั้นตรงนี้ป่าชายเลนที่เขามีเป็นทางเดินใกล้ๆกับมีเรืนอั่นแหละรป้บอมประจุนป้อมประจุนนั่นแหตลระงฮนะั้นน่ะใช่ไหมที่ป้อมประจมุันนจเะลยมฮีะพื้ตนรงทนั้ีน่ให้ทำกุ๊กกิ๊กแคมปิ้งกุ๊กกิ๊กเล็กๆน้อยๆตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละไปทนี่แหละำทำกินที่ป้อมประจุนเลยฮะตรงนั้นคือทอี่ือาจมารย์ดนคือที่ป้อมประจุนเลยพ่อก็เดินไปก็มีทางดูธรรมชาติไงอ่าเฮข้าะไปในอ่าป่าฮะโครงกลางป่าแสมเข้าไปก็มีอ่ลาิงอยู่ด้วยนะต้องระวังนะเออเพราะเผื่อลิงมันไม่ทำคนเราจะแย่งของกินใช่ใช่โดยเฉพาะแว่นตากับร่มแล้วก็หมวกแหมแย่งอะไรกระบวกก็จังมาเถอะร่มกันมันไปไรเดี๋ยวแต่แย่งแว่นตาจะยุ่งแย่งแว่นตาเนี่ยชอบชอบยุ่งเพราะว่าไปตอนที่สมัยที่ไปดูฮิลานที่เขาสามมุกมันแย่งจะเอาแว่นตาใช่อืมมันคงนึกว่าขนมอะไรสักอย่างอ่ะคือลิงมันก็ไม่รู้ว่ามันแยกไม่ออกอ่ะนะมันเห็นแวบๆไงแล้วเอาไปเล่นเสใร็ชจ่ไปใชโ่ยนไปอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้ตาแชร์นี่ก็ร้องโวยวายสิไม่ใชเ่ล่นขาแพงพอมันขึ้นต้นไม้แล้วเนี่ยเราจบเลยนะเราจบเลยอือมเอาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ดุลเนี่ยครเัดบี๋ยวเสร็จเนี่ยพี่น้องอาจจะมาเลยใครมีรถกระบะเล็กๆมาได้ขับมาเลยเนี่ยแล้วก็ติดต่ออังโลเล็กๆอย่างผมว่าติดฐานมาสักถุงหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะกินฮะปูต้มนะซื้อปูตรงนั้นต้มตรงนั้นนะเราจะไปต้มตรงนั้นหาทำเลเอาตรงนั้นมีเยอะทำเลอืมที่เหมาะแล้วเตรียมข้าวเสบียงข้าวไปเรียบร้อยไม่ต้องเสบียงก็ได้ซื้อสัตว์ท่านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ก็แหมเว็บมีข้าวไอ้มีข้าขว้าวหถอ้มวยมะลิข้าวกล้องก็ข้ามวีถ้วยข้าวข้ากวล้กอล้งองก็ก็มมีีก็ไดซ้ื้อไปได้ได้โอ้เสาร์อาทิตย์นี้ว่าไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์มาคุยกันต่อครับบอกสูไตดร้น้ำจิ้มด้วยแล้วน้ำซุถ้ปาเผจื่ิอ้มเดี๋ยวผมต้องไปถามอาจารย์เดินไปเด็ดมะนาวมาให้ดูหน่อยเย้ยหน่อยอ๋อเด็ดพริกมาให้ดูหน่อยเย้ยหน่อยพริกเด็ดได้แต่ว่ามะนาวนี่ยังไม่ออกไม่ทยัังนไม่แก่ออกไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์เรามาคุยกันในเวลาเดียวกันนี้นะฮะติดตามด้วยความมั่นคงทางอาหารกับอาจารย์อับดุลกอเดตมัสแลและผมต้องจากลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันนี้ดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์